ธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสวัสดีตอนเช้า มีความคิดว่าจากนี้ไปทุกวันประมาณ10นาฬิกาตอนเช้านี้เราจะออกมาสนทนาธรรมคุยกันเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นมาเรื่องความเป็นไปของชีวิตและที่มาที่ไปของคำว่าจิตวิญญาณในเพจของศาสตร์อาตมันนี่เราก็จะคุยถึงเรื่องอาตมันอาตมาก็คือเรื่องชีวิตเรื่องจิตวิญญาณเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องของธรรมะคือธรรมชาติคำว่าธรรมะสันสกฤตเรื่องธรรมะเนี่ยเรายังมองว่าเป็นตำรากันอยู่เป็นภาษากันอยู่เป็นความเข้าใจกันอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วถ้าใช้คำว่าธรรมชาติเมื่อไรเนี่ยมันอยู่ลึกกว่าความรู้สึกนึกคิดมันเป็นภาวะที่เป็นไปเองอย่างนั้นของธรรมชาตินั่นน่ะธรรมะแล้วทุกชีวิตมาจากธรรมะก็จะมีหน้าที่เราก็เลยผูกคำว่าธรรมะคือหน้าที่ก็คือจะต้องมีโครงสร้างหรือพลังงานมามือมือมาที่ผลักดันให้สรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ไอ้ตัวที่เกิดแล้วก็ตั้งยังไงนั่นเป็นธรรมะดับยังไงเป็นธรรมะเกิดยังไงตั้งยังไงนะแต่ตัวธรรมะเนี่ยมันอยู่เหนือการเกิดตั้งดับเหมือนเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยตั้งไม่เคยดับนั่นแหละคือธรรมะเพราะธรรมะนี่เป็นตัวผลักดันในเมล็ดนี่เป็นต้นเป็นผลเป็นผลแต่ตัวธรรมะในเมล็ดคือเรื่องน้ำหล่อเลี้ยงใสๆเนี่ยไม่เคยดับและไม่เคยเกิดเป็นอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแต่ทำให้สรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนั่นแหละคือธรรมะในช่องนี้เราก็จะในห้องนี้เราก็จะคุยถึงเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องนี้ใกล้ตัวเราจะอยู่กับมันยังไงและใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชีวิตในทุกขณะหรือประจำวันได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายมนุษย์มาตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่ทุกวันนี้เราใช้เวลาส่วนมากไปอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเหตุการณ์ที่เราคิดถึงเหตุการณ์ที่เราเคยประสบมาแล้วเราก็เอาเหตุการณ์เหล่านั้นความประทับใจเหล่านั้นไปเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตซึ่งโดยแท้จริงแล้วธรรมะไม่ใช่ชีวิตแบบนั้นธรรมะคือที่มาของคำว่าชีวิตเราจะต้องเข้าใจธรรมะแล้วถึงจะเข้าใจชีวิตได้คำว่าเข้าใจก็เป็นอีกเรื่องเข้าใจเห็นเป็นเนี่ยถ้ายังมีกูอยู่กูเข้าใจกูเห็นกูเป็นก็ยังไม่ใช่อยู่เดิมเพราะกูเนี่ยเป็นอายตนะหรือเป็นปัจเจกบุคคลหรือคำว่าเป็นอัตตาก็ได้นึกอัตตาเข้ามาปัจเจกบุคคลเข้ามาอายตนะเข้ามาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจนี่ไม่จบไม่สมบูรณ์นั่นเองเมื่อมันไม่สมบูรณ์ทุกขณะที่เราดำเนินชีวิตเราก็สร้างกรรมต่อสร้างกรรมต่อสร้างกรรมกรรมไม่ใช่หมายความว่าเลวตลอดนะกรรมดีก็มีกรรมก็หมายกิจกรรมเคราะห์ดาวนพเคราะห์ที่มีกิจกรรมเรียกเคราะห์กรรมดาวนพเคราะห์ที่มีกิจกรรมที่บริหารจัดการตัวมันเองและถูกระบบสุริยจักรวาลพาไปนู่นพาไปนี่นั่นแหละเรียกเคราะห์กรรมแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบเดียวฝุ่นผงธุลีของระบบเราก็อยู่ในผงธุลีนั่นเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบจักรวาลแล้วดาวนพเคราะห์แล้วทุกขณะที่มีการเคลื่อนไหวหรือโคจรหรือไหลเนี่ยมันก็สร้างพลังงานพลังงานอันนี้ทำให้สรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดยังไงอยู่ตรงไหนดับยังไงก็เป็นเรื่องของพลังงานและนี่คือเรื่องของศาสตร์อาตมันที่ศึกษาลึกๆไปก็จะไปพบที่โครงสร้างเออมันก่อนเกิดมันมีอะไรบ้างมันกระซิบอะไรกันแล้วเมื่อเกิดแล้วมันกระซิบอะไรต่อและ
กำหนดเวลาดับยังไงโครงสร้างเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เราสนใจและควรสนใจอย่างยิ่งเพราะเมื่อเราไปเข้าถึงโครงสร้างมีประสบการณ์ของโครงสร้างไปรู้โครงสร้างตัวอัตตาและตัวกูก็จะหมดไม่มีอัตตาไม่มีกูก็จะไม่มีเรื่องกรรมหรืออดีตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อนั้นเราก็พบเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเรามาจากตรงนั้นเพราะตรงนั้นคือเราคือตรงนั้นผู้รู้ถึงบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดจบสองจุดนี่คือจุดเดียวกันนิ้วชี้เหมือนกันสองจุดแต่ระหว่างสองจุดเนี่ยมันมีหลายจุดบางที่เราอยู่กับมันแล้วเราก็ไม่รู้จุดเริ่มต้นเราเคยไม่รู้จุดจบมันจะเป็นยังไงเราก็วิตกกังวลจากกระบวนการเมื่อรู้จุดจบก็คือรู้ปรมัตถ์รู้นิโรธจุดในนิโรธหรือความรู้สึกในนิโรธหรืออารมณ์ของนิโรธหรือปรมัตถ์นั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นและนั่นคือจุดจบเพราะทุกจุดที่มาต่อจากจุดเริ่มต้นก็คือจุดจบทุกจุดที่มาจากต่อจากจุดเริ่มต้นคือจุดจบเพราะจุดจบคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือจุดจบใช่ไหมในกรณีอย่างนี้เราก็สรุปได้ว่ามันไม่มีการเกิดตั้งดับไม่เกิดไม่ตั้งไม่ดับตามความคิดเนี่ยมันรับยากเพราะว่าเราคิดนั่นเองเหมือนเราพูดเราปัจจุบันเพราะเราไปเปรียบเทียบกับอดีตกับอนาคตสมมตินี่คือปัจจุบันนี่คืออดีตนี่คืออนาคตใช่ไหมเราเอาเนี่ยไปเปรียบเทียบแสดงว่าปัจจุบันอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะก็ยังเป็นกูคิดกูรู้อยู่ปัจจุบันนั้นต้องไม่มีเมื่อตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็จะไม่มีตรงนี้ก็ยังนั่นคือไม่มีจุดนั่นเองปัจจุบันจริงๆคือจุดเริ่มต้นจุดนี้เมื่อปัจจุบันจุดเดิมนี้มันก็จะไม่มีที่มาคืออดีตมันไม่ก็มีที่ไปคืออนาคตอันนี้มันจะเป็นจริงได้จากประสบการณ์เข้านิโรธสมาบัติหรือเข้าปรมัตถสมาธิซึ่งครูของเราเนี่ยท่านมหาชีมเหตุโยคีเนี่ยเมื่อ 6-70 ปีที่แล้วท่านไปสอนแต่สอนในชื่อของภาษาอังกฤษเรียกว่า transcendental meditation มาจากคำว่า T กับ M แล้วก็มีวิทยาศาสตร์จาก200มหาลัยนะรองรับผลประโยชน์ของการฝึกเนี่ยคนคนนี้เมื่อ50กว่าปีที่แล้วก็ไปพบวิชาเนี่ยในประเทศตะวันตกในมหาลัยเขาก็สอนกันแล้วนะสอนให้นั่งแต่เขาไม่ได้สอนความเชื่อเขาไม่สอนลัทธิเขาไม่ได้สอนปรัชญาและไม่สอนศาสนาเขาสอนให้นั่งหลับตาเฉยๆและบริกรรมมนต์และให้ถึงเป้าหมายในโดยฉับพลันบ้านเราก็คือเป้าหมายนั่นก็คือนิโรธสมาบัตินั่นเองหรือปรมัตถสมาธิคำเดียวกันแต่วิธีการและความเข้าใจอาจจะต่างกันซึ่งอันนี้ก็ต้องมาคุยกันในศาสตร์อาตมันนี่มีเจตนาที่จะรวบรวมสมาชิกที่ใฝ่อรหันต์เนี่ยสัก 1,000 องค์มารวมกันมาปฏิบัติเพื่อทำให้บรรยากาศรอบนอกหรือในตัวเราสงบเย็นแล้วก็แผ่ความสงบเย็นในรอบรอบตัวเราทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขนั่นคือเจตนาของห้องนี้ศาสตร์อาตมันศาสตร์ของอาตมันนั้นภาษาที่เราใช้ก็ต้องเป็นภาษาของอาตมันวิธีการก็ต้องเป็นวิธีของอาตมันซึ่งมันจะไปตรงกับสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะปฏิบัติมาก่อนเพียงแต่ว่าการเวลาผ่านไปเรื่อยๆภาษาความเข้าใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่ณวันนี้เราจะเอาศาสตร์ของชีวิตที่แท้จริงมาเผยแพร่มาปฏิบัติมาทำความเข้าใจสิ่งที่พูดเนี่ยไม่ใช่ของใหม่ที่ใหม่เพราะว่ามาจากเก่ามันมีมาก่อนเคยมาก่อนแต่ภาษาที่ใช้อาจจะใหม่แต่มันของเก่าจะมาก่อนใครจะไปรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนอยู่ๆโทรศัพท์ก็หล่นมาจากแท่นก็เลยเบรกชั่วคราวตอนนี้ใช้มือถือนี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือที่
ใกล้น้ำพุร้อนของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สงบเย็นเป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าของวรรณอุทยานกรมป่าไม้เราชอบมาที่นี่มากแล้วก็ไม่ไกลจากเชียงใหม่ก็อยากจะได้รับข้อคิดข้อความคิดเห็นของสมาชิกที่ติดตามในเพจนี้นะครับโปรดแสดงความคิดเห็นแล้วเข้ามาร่วมกันแล้วก็ร่วมกันจัดสร้างสังคมในอุดมคติร่วมกันสวัสดีองค์พระสยามเทวาธิราชทรงคุ้มครอง